ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณให้อภัยคนอื่นได้มากแค่ไหนครับสวัสดีครับพบกับผมชัชวาลแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันสำหรับช่วงนี้นะฮะใครที่ติดตามใน YouTube นะฮะผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าภาพวิดีโอนะฮะของผมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีหน้าผมอีกชั่วคราวนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยประสบกับปัญหาในเรื่องของการใช้เวลาในการตัดต่อค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยผมมีเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของงานเรื่องของความขี้เกียจความไม่ลงตัวในเวลาต่างๆเนี่ยมันทำให้ผมไม่สะดวกในการที่จะเอาไฟล์ภาพวิดีโอของตัวเองนะฮะรวมถึงไปหารูปภาพประกอบต่างๆเนี่ยมาทำให้วิดีโอมันเสร็จสิ้นลงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมเลยขออนุญาตกลับไปใช้เวอร์ชันนะฮะหรือว่าวิธีการแบบเดิมๆนะฮะด้วยการใช้ภาพนิ่งไปก่อนนะครับยังไงถ้าเกิดว่ามีเวลานะฮะจะกลับมาทำให้มันดีอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเนี่ยเป็นห่วงนะฮะว่าการที่จะต้องทำวิดีโอเนี่ยมันจะมาเบียดเบียนทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยการออกเสียงนะฮะหรือว่าการทำไฟล์เสียงเนี่ยมันโดนกระทบไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากที่จะขออภัยนะฮะทุกคนนะฮะในการที่จะทนดูภาพนิ่งไปก่อนนะครับทีนี้วันนี้นะผมพูดถึงเรื่องของการให้อภัยนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยไปเจอเรื่องราวของการให้อภัยที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็นอกจากเรื่องราวของการให้อภัยแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่สะท้อนถึงการใช้ชีวิตนะฮะที่โอ้โหเรียกว่ายากลำบากนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วก็ให้แรงบันดาลใจกับเราได้เป็นอย่างดีเลยถ้าเกิดว่าอยากรู้แล้วนะฮะว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเจ้าของเรื่องเขาเป็นใครไปฟังพร้อมกันได้เลยครับเรื่องราวในวันนี้นะฮะมาไกลจากประเทศอินเดียนะครับกับเรื่องราวของผู้หญิงที่ชื่อว่าสินธุซับคาวนะครับชื่อผมเชื่อว่าไม่คุ้นแน่นอนนะฮะแต่ว่าเรื่องราวของเธอคุ้มค่าที่จะฟังแน่นอนนะครับสินธุซับคาวนะฮะเขาเป็นผู้หญิงนะฮะที่เกิดในวันที่14พฤศจิกายนปี1948นะครับโดยเธอเกิดที่แคว้นมหาราชานะฮะเรียกว่าชีวิตของเธอเนี่ยโอ้โหเจอวิบากกรรมมากมายเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือตั้งแต่ตอนที่เธอเกิดมานะฮะเธอเนี่ยเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่ต้องการนะฮะแล้วก็ให้เธอเนี่ยไปแต่งงานตั้งแต่อายุ10ขวบนะครับโดยที่เจ้าบ่าวของเธอเนี่ยเป็นผู้ชายอายุถึง30ปีแล้วด้วยกันนะฮะเธอเนี่ยไม่มีทางเลือกนะฮะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าผู้หญิงชาวอินเดียเนี่ยนะฮะโอ้โหโดนกดขี่ข่มเหงนะฮะแล้วก็มีสถานะทางสังคมเนี่ยที่ไม่ดีเลยนะฮะพ่อแม่ของเธอบอกว่าชีวิตผู้หญิงนะฮะชาวอินเดียเนี่ยการที่จะมีเรื่องราวที่เรืองร่านะฮะหรือว่าเรื่องราวที่น่าฉลองหรือว่าการที่เราจะมีขบวนแห่ได้นะครับต้องเรียกว่ามี2เหตุการณ์เท่านั้นในชีวิตนั่นก็คือการแต่งงานกับความตายสุดท้ายแล้วนะฮะเธอก็เลยถูกส่งออกจากบ้านนะฮะไปแต่งงานอย่างที่เล่าไปนะฮะแต่ว่าหลังจากแต่งงานแล้วนะชีวิตของเธอเนี่ยก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะฮะเพราะว่าเธอเนี่ยถูกทุบตีนะฮะถูกทำร้ายนะฮะจนกระทั่งผ่านไป10ปีหลังจากแต่งงานสามีของเธอนะฮะตัดสินใจที่จะทอดทิ้งเธอนะฮะแล้วก็ไล่เธอออกจากบ้านในวันที่เธอเนี่ยท้องนะฮะมีอายุครรภ์ถึง9เดือนนะครับแล้วก็เธอเนี่ยคลอดลูกในวันที่เธอถูกไล่ออกจากบ้านนั่นเองนะครับหลังจากที่เธอถูกไล่ออกจากบ้านนะฮะเธอก็เดินกลับไปหาคุณแม่นะฮะโอ้ต้องบอกก่อนนะฮะว่าตอนที่เธอท้องเนี่ยแล้วก็เธอคลอดลูกเนี่ยเธอต้องไปอาศัยโรงเลี้ยงวัวครับฟาร์มเลี้ยงวัวเนี่ยในการที่จะทำคลอดนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ค่อยๆเดินอุ้มลูกเนี่ยกลับไปที่บ้านไปหาแม่ของเธอนะฮะเพื่อที่จะขออยู่ด้วยแต่ปรากฏว่าแม่ของเธอเนี่ยไม่รับเธอ
ในการที่จะให้กลับมาอยู่ในบ้านนะฮะเหมือนประมาณว่าเป็นแบบนางกาลกินีประมาณนี้นะฮะเพราะว่าโดนสามีขับไล่มานะครับคนอินเดียเขาก็จะมีความเชื่อแปลกๆของเขานะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเธอก็เลยไม่สามารถที่จะมีที่อยู่อาศัยได้นะฮะเธอถึงขนาดต้องเอาหินนะครับที่มันคมๆฮะมาตัดสายสะดือออกด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเธอก็ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยการขอทานเธออุ้มลูกนะฮะไปนั่งขอทานทุกวันนะฮะริมถนนนะครับเพื่อที่จะเอาเงินมาประทังชีวิตหลังจากนั้นนะฮะเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอนะฮะมันถูกทอดทิ้งมันเป็นชีวิตที่ไม่มีใครเลยนะครับแต่ว่ามันยังมีคนอีกหลายล้านคนเลยนะฮะที่ต้องประสบกับปัญหาเดียวกับเธอว่าแล้วเนี่ยเธอก็เลยรู้สึกนะฮะว่าเธอเนี่ยจะขอทานนะฮะแต่เธอจะเอาเงินที่เธอได้จากการขอทานเนี่ยนะครับมาเลี้ยงชีพแล้วก็ไปจุนเจือให้กับเด็กคนอื่นๆหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยที่เขาประสบปัญหาเดียวกับเธอว่าแล้วนะฮะเธอก็เลยเริ่มที่จะอุปถัมภ์นะฮะเด็กกำพร้ามากมายเลยนะฮะจนปัจจุบันนะฮะเธอเนี่ยรับเลี้ยงดูเด็กไปแล้วนะฮะกว่า 1,400 คนนะครับโดยเธอเนี่ยช่วยเหลือให้เด็กเหล่านี้เนี่ยได้มีการศึกษานะฮะได้แต่งงานแล้วก็ยังสนับสนุนนะฮะให้เด็กเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะตั้งรากฐานนะฮะตั้งรกรากในชีวิตได้นะครับเธอกลายเป็นแม่ของเด็กกำพร้ามากมายทั่วอินเดียซึ่งลูกๆของเธอนะฮะสามารถที่จะโอ้โหตอนนี้เนี่ยมีอาชีพที่ดีนะฮะเป็นทั้งทนายความนะฮะเป็นทั้งคุณหมอเป็นทั้งวิศวกรเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งเธอเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะฮะอย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับว่าสาเหตุที่เธอทำเรื่องเหล่านี้นะฮะนั่นก็เพราะว่าเธออยากที่จะช่วยให้เด็กเหล่านี้เนี่ยสามารถต่อสู้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะอยู่รอดในสังคมได้เพราะว่าเธอตระหนักนะฮะว่าเด็กกำพร้ามากมายเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีใครเหลียวแลแล้วก็ไม่มีที่พึ่งไม่รู้ว่าจะเดินไปหาใครซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับชีวิตของเธอเลยเพราะฉะนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะดูแลเด็กเหล่านี้ไม่ให้ต้องประสบปัญหาเดียวกับเธอคุณสินธุนะฮะเธอเนี่ยสามารถที่จะโอ้โหเลี้ยงดูลูกมากมายเลยอย่างที่บอกนะฮะทั้งหมดเนี่ย 1,400 คนนะฮะซึ่งจริงๆแล้วนะฮะเขาบอกว่านับว่าเป็นลูกบุญธรรมเนี่ย207คนนะฮะผู้ชายนะฮะกับผู้หญิงเนี่ย36คนนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยมากกว่า 1,000 คนเนี่ยเป็น Grand Children หรือว่าเป็นหลานนั่นเองนะฮะแล้วที่ผมเนี่ยเซอร์ไพรส์ก็คือ1ในคนที่เธอรับมาอุปถัมภ์ครับ1ในนั้นมีอดีตสามีของเธอด้วยนะฮะเพราะว่าวันนึงนะฮะอยู่ดีๆนะครับอดีตสามีของเธอเนี่ยก็เดินมาหาเธอนะฮะแล้วก็มาขออภัยนะครับกับสิ่งที่เธอเนี่ยเคยทำไม่ใช่สิ่งที่เธอเคยทำนะฮะกับสิ่งที่เขาเนี่ยเคยทำกับเธอไว้ในอดีตนะฮะแล้วปรากฏว่าเธอเนี่ยก็บอกว่าเธอให้อภัยนะฮะแล้วก็เธอเนี่ยจะรับเลี้ยงดูอดีตสามีของเธอด้วยว่าอดีตสามีของเธอเนี่ยเหมือนว่าจะตกยากนะฮะแล้วก็เผชิญวิบากกรรมในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็เลยให้อดีตสามีของเธอเนี่ยกลายเป็นเรียกว่าเป็นเด็กในอุปการะที่อายุมากที่สุดนะฮะเพราะว่ามีอายุถึง80ปีแล้วนะฮะตอนที่กลับมานะครับหลังจากที่เธอทำสิ่งดีๆเหล่านี้นะฮะนั่นทำให้เธอเนี่ยได้รับรางวัลกว่า500รางวัลเลยนะฮะตลอดชีวิตของเธอนะฮะซึ่งเงินรางวัลต่างๆที่เธอได้มานะฮะเธอเอาเงินรางวัลเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างเป็นบ้านสำหรับเด็กมาสร้างเป็นมูลนิธินะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยโอ้โหให้ความช่วยเหลือเด็กไปมากมายเลยทีเดียวนั่นก็เป็นเรื่องราวนะฮะของสินธุซับคาวนะฮะที่ต้องบอกว่าเธอนอกจากจะให้อภัยอดีตสามีที่ทำร้ายเธอแล้วนะฮะเธอยังให้อภัยกับเรื่องราวต่างๆนะฮะที่มันโหดร้ายในชีวิตของเธอนะฮะแล้วเปลี่ยนความโหดร้ายนั้นนะครับกลายมาเป็นพลังในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นหวังว่าเรื่องราวของเธอนะฮะจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนนะฮะที่รู้สึกว่าโอ้โหชีวิตของเรามันโหดร้ายเหลือเกินนะฮะอย่าลืมให้อภัยชีวิตนะฮะอย่าลืมให้อภัยเรื่องเลวร้ายเหล่านั้นแล้วก้าวเดินต่อไปในวิถีของคุณเองครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโค้ดดีโค้ดโดนเขาบอกไว้ว่า forgiveness is the best revenge การแก้แค้นที่ดีที่สุดก็คือก
การให้อภัยครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด Subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ